สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่รอดท็อปดารณีนุชเจอทัวลงหลังเคยขึ้นเวทีร่วมกับเมียวจากประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์หลังพบเฟซบุ๊กชื่อมาอนภากฤษฎีคอมเมนต์ถึงเด็กๆว่านอนแหกตื้อๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนกระทั่งมาอนภาออกจากบทบาทพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่และสามแซ่บก็ได้มีชาวเน็ตขุดคุยอดีตของเหมียวปวันรัตน์ที่เคยขึ้นเวทีชุมนุมจนโดนถล่มให้ปลดออกจากรายการอีกคนด้วยซึ่งในคลิปกรณีของเหมียวนั้นกลับพบนักแสดงรุ่นใหญ่อีกคนก็คือท็อปดารณีนุชก็ร่วมเวทีเดียวกันอยู่ด้วยจึงทำให้ชาวเน็ตต่างไปทัวร์ลงที่อินสตาแกรมของเธอโดยเฉพาะโพสต์ล่าสุดเป็นคลิปธรรมชาติในแคปชั่นเส้นทางออกจากทางโลกโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาถล่มซัดอีกรายบางก็บอกว่าเป็นคนใจบุญจริงๆเหรอคะเพิ่งไปเห็นคลิปที่พี่ทำท่าดีใจที่มีคนถูกฆ่าตายตอนนี้พี่สำนึกผิดบ้างไหมคะคนที่เขาตายได้ตามมาหลอกหลอนจิตใจพี่บ้างหรือเปล่าหรือคิดว่าที่ผ่านมาคือทำถูกแล้วลองคิดว่าคนนั้นเป็นลูกของพี่บ้างเผื่อความเป็นคนของพี่จะได้มีเพิ่มขึ้นค่ะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าคนที่โดนยิงในวันนั้นที่คุณขึ้นเวทีประกาศความสะใจในวันนั้นเขาชื่อลุงอาแก้วแซ่ลิ้วหลังจากวันนั้นเขากลายเป็นอัมพาต8เดือนแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยที่เขาไม่ได้ไปชุมนุมแต่ไปรอรับลูกสาวที่กลับจากที่ทำงานด้วยความเป็นห่วงหลังจากนั้นชีวิตลูกสาวเขาก็ลำบากมากๆต้องเลี้ยงลูกอีก2คนแต่พวกคุณกลับสะใจในความตายของคนจำไว้นะครับความคิดเห็นถัดไปบอกว่าเห็นต่างได้แต่หัวเราะซ้ำเติมคนตายจะได้บุญเหรอคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำบุญแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็อย่าลืมอุทิศให้ลุงอาแก้วแซ่ลิ้วด้วยนะครับอนุโมทนาครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าลุงม้าปลิวไปแล้วคิวต่อไปก็คงไม่พ้นแถวนี้ล่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสลิ่มตัวแม่จ้าสมัยลูกอยู่กรุงเทพเตรียมเอานกหวีดเอาโบไปไล่แจกผู้ปกครองเชิญชวนกันลงถนนทำเป็นเรื่องสนุกเรื่องขำต่อหน้าเด็กๆน่ารังเกียจจ้ะอีท็อปเอาเวลาไปดูแลลูกเถอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงๆรักพี่ท็อปมากชอบดูเวลาพี่ออกรายการกับแก๊งเพื่อนๆของพี่แต่เห็นคลิปพี่กับพี่เหมียวแล้วผิดหวังมากทุกวันนี้พี่ก็เดินสายช่วยคนลำบากยากจนที่พี่เขาไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลเลยมันทำให้พี่ตาสว่างบ้างหรือยังคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสลิ่มนกหวีดกำลังโดนกรรมไล่ล่าบาปกับบุญคนละส่วนทำบุญสักร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่สามารถชำระบาปได้เจตนาซ้ำเติมทำร้ายคนบริสุทธิ์กรรมหนักแรงอาฆาตมันแรงนะยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนนี้ใช่ไหมที่ไปเป่านกหวีดตะโกนเย้ยๆแสดงความสะใจบนเวทีขอให้ได้รับกรรมที่ก่อเร็วๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสะใจมากหรือเปล่าครับกับการตายของคนอื่นกับการที่คนอื่นเขาร้องไห้แต่พวกคุณกำลังหัวเราะสะใจมากหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าท็อปมึงออกมารับผิดชอบสิ่งที่มึงทำไว้ด้วยค่ะที่มึงหัวเราะสะใจกับอีเมียวอีกคนสะใจกับความตายของคนอื่นทำบุญไม่ขึ้นหรอกชาตินี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าลืมทำบุญให้กับคนที่คุณหัวเราะเยาะเนื่องจากความตายด้วยนะครับชื่อว่าลุงอาแก้วแซ่ลิ้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอรับกรรมที่คุณกระทำในวันที่คนโดนยิงนะครับกรรมมันกำลังจะทำงานพิธีกรสามแซ่บไปแล้ว1เหลืออีก1คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าออกไปได้ก็ดีค่ะอยู่ไปก็รกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไปโลกอื่นเลยค่ะไม่ต้องกลับมาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากรรมจะตามสนองแล้วนะเตรียมตัวทำอะไรไว้ก็จะได้รับแบบนั้นปรี๊ดปรี๊ดคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ